ชมพู่และไฮโซน็อตออกงานคู่มุ้งมิ้งจนถูกแซวเข้าใหม่ปามันเป็นคู่รักที่สร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันจนมีทายาทด้วยกันละ3คนระหว่างชมพู่ระยากับสามีหนุ่มน็อตวิสารุตดังสีสิงห์พิพัฒน์ซึ่งแฟนคลับก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาที่มาพร้อมกับลูกชาย2คนน้องสายฟ้าและน้องพายุผ่านอินสตาแกรมได้บ่อยครั้งและตอนนี้แม่ชมก็กำลังตั้งครรภ์ลูกสาวอยู่ด้วยตอนนี้ทั้งคู่ได้พาครอบครัวกลับไทยแล้วหลังจากไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่สวิตเซอร์แลนด์ล่าสุดก็ได้ควงแขนออกงานคู่เป็นงานเปิดตัวรถแลมโบกินี่โดยทั้งพี่หวานเจี๊ยบผู้จัดการแม่ชมได้โพสต์คลิปแม่ชมกับสามีพร้อมแซวว่าข้าวใหม่ปามันนะคะออกงานข้าวใหม่ปามันบอกเลยค่ะว่าผ่านไปกี่ปีก็ยังเห็นความหวานของทั้งคู่และขอชมในความสวยออร่าของคุณแม่ที่ถึงแม้ว่าจะท้องอยู่แต่ก็ยังสวยตาดึงไม่เปลี่ยนเลยจ้า